ยถ้าพร้อมแล้วบอกได้เลยเนาะเดี๋ยวคุณครูจะได้พูดครั้งเดียวนะคะดูในรูปนะครับเดี๋ยวไม่สบายเนาะประมาณนั้นโอเคคลิกๆมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้ลูกอันนี้เราโชคดีนะปกติแล้วคุณครูไม่อยากบอกตรงไหนเลยเดี๋ยวก็หาว่าเรียนปริญญาเอกเราก็พูดเรื่องแบบนี้แต่ว่านานๆไปอยากจะส่งต่อประสบการณ์ว่าทำไมคุณครูถึงเปลี่ยนความคิดและพยายามที่จะสวดมนต์และทำความดีนะมันมีสิ่งที่ช่วงนั้นเนี่ยน้องหนูช่วงเวลาคุณครูเรียนปริญญาตรีปีสองจำได้เพราะว่าคุณครูมาดูแลคุณยายอยู่แม่ทีฝากไว้ที่เนี่ยคุณครูเป็นเด็กวัดแต่ตอนนี้คุณครูเรียนปริญญาอยู่ไต้หวันนะทีนี้คุณครูเดินถือตอนเย็นเนี่ยน้ำมันจะท่วมลูกมันท่วมไปหมดเลยสมัยก่อนมันจะท่วมแล้วทีนี้ไอ้กุฏิที่อยู่ข้างหลังน่ะเขาจะย้ายขึ้นมาแล้วคุณครูได้มาพักตรงที่ตรงนี้เป็นห้องสมุดแต่เก่าก่อนที่จะเป็นของราชพิธีนะเป็นห้องสมุดต้นไม้ไม่ได้สูงแบบนี้นะลูกมันจะมีต้นไทรอยู่ตรงเนี้ยใช่แล้ววันนั้นคุณครูเดินมาช่วง2 ทุ่มจำได้ว่ามันเป็นเดือนพฤศจิกายนคุณครูเดินถือแจกันว่าจะเอามาใส่ถุงผ้าข้างในแล้วเรายังก็นอนอาบแม่ทีจะให้สวดมนต์เช้าเย็นประกอบพิธีก่อนเขาจะบังคับสวดมนต์เช้าเย็นนั่นเองคุณ